Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับคืออัลเบโดเนี่ยครับมันไม่ใช่หุ่นยนต์มันถูกสร้างขึ้นมาโดยวิถีการเล่นแร่แปรธาตุเคมีและจุดสูงสุดก็คือสร้างมนุษย์เว้ยคือมันจะกลายเป็นว่าบางทีอ่ะสิ่งที่อาจารย์ของอัลเบโดไปเจอมันอาจจะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคแรกเริ่มหรือเปล่าเขาก็เลยดูสนใจเป็นพิเศษส่วนอัลเบโดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแบบสร้างมนุษย์จริงๆอ่ะคือสร้างมนุษย์ขึ้นมาจริงๆด้วยฝีมือของนักเล่นแร่แปรธาตุที่เป็นมนุษย์แต่อันนี้เดี๋ยวผมจะมีข้อแย้งนิดหนึ่งอัลเบโดเนี่ยเขาบอกว่าเราเหมือนเขานึกออกปะคือไม่ใช่สิ่งของของโลกใบนี้หายใจเข้าเอาช็อกขาวเข้าไปก็ไม่มีสิ่งสกปรกเธอเป็นวัสดุที่ยังไม่รู้อนาคตเหมือนฉันสินะเป็นวัสดุที่ยังไม่รู้อนาคตเหมือนกันตรงเนี้ยน่าสนใจมากก็คือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาคือมันไม่มีในโลกเนี้ยเอาว่าง่ายๆมันไม่มีในโลกนี้ถ้าเกิดเขาเปรียบเทียบแบบนั้นนะก็เท่ากับว่าอัลเบโดเนี่ยมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาถูกสร้างเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยแหละโดยที่ใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ของที่มาจากในไปวีบเทรเวตอะเพราะว่าอย่างไอ้พวกอีลินาสอย่างไอ้พวกมังกรดูลินน่ะก็มีร่องรอยของความเป็นต่างโลกอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นวิญญาณที่ลอยอยู่ในอวกาศอันมืดมิดถูกไหมมันจะมีเรื่องราวตรงนี้อยู่ผมเคยอธิบายให้เพื่อนๆฟังไปแล้วเนาะหลายรอบมันก็จะอยู่ในอาวุธอะง่ายๆเลยเดี๋ยวย้อนให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวคนเพิ่งเข้ามาดูแล้วงงนะฮะก็อย่างยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะอย่างอาวุธอีเวนต์เนี่ยมันก็จะพูดถึงแบบเนี่ยอาวุธเนี่ยนะอาวุธอีเวนต์ของมังกรดูลินเขาจะบอกว่าชีวิตที่ไม่ได้ลืมตาดูโลกความปรารถนาบลาบลาบลาเนี่ยหลงอยู่ในจักรวาลแห่งความมืดความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงอันน่าเศร้าแล้วก็เข้ามาอยู่ในร่างกายของข้าแล้วไปเกิดบนโลกอะไรประมาณนี้คือมันมีเบาะแสของต่างโลกอยู่ไว้ต่างโลกที่ว่าคือแม่งเหมือนมาจากอวกาศอ่ะคุณนึกออกป่ะอันนี้เบื้องต้นนะซึ่งอีลินาสแม่งก็เหมือนกันนะครับก่อนที่จะมากลายเป็นมังกรเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยล่องลอยอยู่ในอวกาศอันมืดมิดเหมือนกันเห็นป่ะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีเบาะแสของต่างโลกอยู่นะครับเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยคือก็เลยกลายเป็นไปได้ว่าตัวของอัลเบโดเนี่ยมันอาจจะเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัสดุที่ไม่ใช่ของเทรเวตสร้างออกมาเป็นมนุษย์ได้แต่วัสดุที่ใช้สร้างอ่ะไม่ใช่วัสดุที่มาจากเทรเวตก็น่าสนใจดังนั้นคือตัวของแม่ผมจะเรียกคำว่าแม่เนาะแม่อัลเบโดเนี่ยอาจจะไปเจออะไรน่าสนใจบางอย่างแล้วกันแล้วก็หายไปแล้วก็ตัวของอัลเบโดเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความเป็นนามธรรมมากภารกิจสุดท้ายของอัลเบโดคืออะไรทุกคนจำได้ไหมคือการตามหาความจริงของโลกนี้เว้ยความจริงที่ว่านั้นคืออะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่อัลเบโดต้องตามหาอาจจะเป็นจุดกำเนิดหรือเปล่าจุดกำเนิดที่แท้จริงของโลกสิ่งมีชีวิตแท้ที่จริงแล้วกำเนิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่ถ้าเกิดอัลเบโดถูกสร้างขึ้นมาได้แล้วมนุษย์ล่ะใครคือผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาคือฟาเนสเหรอแล้วฟาเนสสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแท้ที่สุดแล้วความจริงมันคืออะไรนี่อาจจะเป็นความจริงที่ตัวของแม่อัลเบโดต้องการให้อัลเบโดตามหาก็ได้เพราะอ่ะอย่างเนี้ยตัวของอัลเบโดเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าถึงแม้ไม่ใช่ฟาเนสอ่ะมนุษย์ก็สร้างมนุษย์ได้นึกออกปะที่ไม่ใช่วิธีการตามธรรมชาตินะอย่างการอโบจมะกันอย่างเงี้ยไอ้นั้นน่ะมันสร้างได้อยู่แล้วนึกออกปะผมรู้นะพวกคุณคิดอะช่องแชทแต่ผมจะตัดความคิดนั้นของพวกคุณออกไปนะครับแต่ไอการสร้างอัลเบโดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีธรรมดาสามัญอย่างนั้นนะครับมันเป็นวิธีการที่แบบใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตุสร้างขึ้นมาได้แล้วก็มีตัวทดลองมากมายเกิดขึ้นนั่นแหละก็เลยเอ้าในเมื่อมนุษย์แม่งก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาได้นี่หว่าแล้วคืออะไรยังไงฟาเนสคืออะไรยังไงใช่แล้วตัวของแม่อัลเบโดเนี่ยไปรู้วิธีสร้างมาได้ไงแสดงว่าเอาจริงถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการสรรสร้างแล้วก็การสร้างสิ่งมีชีวิตเลยอะนะทำไมแคนเวียถึงมีองค์ความรู้ของศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุเคมีในเกมเนี่ยมันให้ข้อมูลว่าในแคนเวียเป็นประเทศที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมานั่นเป็นเหตุผลเบื้องต้นที่เกมให้มาในตอนแรกแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ผมเดาว่าคือแคนเวียครับมันน่าจะเป็นเหล่ามนุษย์ยุคแรกเริ่มที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ผมคิดอ่ะซึ่งถ้าเกิดมนุษย์ยุคแรกเริ่มมันสามารถสร้างเทพอสูรขึ้นมาได้อ่ะมันก็มีความเป็นไปได้ไว้ที่แบบว่าเด็กๆเนี่ยจะตาเด็กๆในยุคถัดมาของแคนเวียครับมันจะเริ่มหาวิธีการแบบในอดีตที่บรรพบุรุษของมันเคยทำเอามาสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ตามหาความจริงไว้ว่าสรุปแล้วอ่ะคือมนุษย์เนี่ยมันดูถ้าเกิดเราตีความจากคำพูดนี้นะทุกคนลองคิดตามผมนะมนุษย์ถูกสร้างโดยฟาเนสถูกป่ะมนุษย์ถูกสร้างโดยฟาเนสสั่งผู้ส่งสารแล้วก็สั่งให้มนุษย์ไปสร้างเทพอสูรอันนี้ในอดีตนะแล้วคุณลองนึกภาพดูคือในตำนานนะมันบอกว่ามนุษย์เหิมเกิมถูกปะ
ยิ่งแบบว่ายิ่งแบบในยุคถัดมาเนี่ยในหนังสือบอกว่ามนุษย์เหิมเกิมแล้วก็เลือกที่จะไม่เชื่อฟังฟาเนสแล้วถูกปะพอเลือกที่จะไม่เชื่อฟังฟาเนสแล้วก็เลยไม่ทำตามสัญญาผมคิดว่ามนุษย์มันอาจจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็ได้ครับในเมื่อฟาเนสสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้แล้วพวกเราก็สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันแบบเฮ้ยเราก็สร้างเทพสูรได้นี่ในยุคแรกเริ่มอะเราก็สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้นี่เราก็เป็นพระเจ้าได้เหมือนกันนี่นี่หรอวะเพราะมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรอ่ะเราก็มีความรู้ที่พัดเทียมมันกับสวรรค์เพราะสวรรค์แม่งก็มอบความรู้ให้กับเราไอ้คำพูดตรงนี้นะคือความหยิ่งผยองของมนุษย์อ่ะมันจะมีบอกด้วยกันทั้งหมด2อันเนาะจะมีบอกในหนังสือของฟอนเทนได้แล้วก็จะเป็นปีกของปีกนกฮูกผมเรียกว่าปีกนกฮูกมันเปรียบเปยว่ามนุษย์ในตอนนั้นอ่ะเป็นเหมือนกับอินทรีย์ผู้อยู่เหนือพื้นตลอดเวลาแล้วมันก็มีความคิดที่จะครอบครองท้องฟ้าสีครามเว้ยนึกออกใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไออินทรีย์ตัวเนี้ยลูกมันยังไม่ตายเหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้เหล่านกในอาณาจักรแห่งสายลมบลาเห็นปะนกอินทรีย์วัยเยาว์ผู้อ่อนแอมีชีวิตอยู่ได้จากเหยื่อที่ล่ามาจากที่พวกมันไม่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าโอเคแสดงว่าไอยุคแรกเริ่มมนุษย์อาจจะตายกันเกือบหมดเว้ยแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่ยังเหลือรอดอยู่ก็เลยทำให้พวกมันอาจจะยังพอมีองค์ความรู้ของอดีตอยู่บ้างแต่ก็ไม่เท่าในอดีตแล้วนึกออกปะเพราะว่ามันหายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะเฮ้ยทำไมแคนเรียมันล้ำจังบางทีเราอาจจะไม่เห็นในอดีตที่แท้จริงก็ได้อดีตที่แท้จริงเนี่ยคือมนุษย์อาจจะล้ำกว่านี้เยอะก่อนที่แบบอารยธรรมจะล่มสลายอ่ะใช่อันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อที่แบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็สามารถมองย้อนได้กลับไปถึงในยุคแคนเรียเลยเว้ยคือเขาให้บทมนุษย์เยอะมากเลยนะในยุคแรกเริ่มอ่ะคือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกผมรู้สึกแบบผมว้าวมากเว้ยที่มนุษย์มันสามารถสร้างเทพอสูรได้สร้างโอชินิดได้ครับแบบเฮ้ยทำไมฉันต้องอยู่ภายใต้การปกครองของสวรรค์ด้วยล่ะอย่างนั้นอ่ะไม่เห็นเป็นไงเลยก็เลยโดนครับก็เป็นไปตามนั้นครับเรียกได้ว่าเปิดเรื่องราวน่าสนใจให้เราได้รับรู้เยอะเลย3เรื่องหลักๆเนาะเรื่องของความเชื่อมโยงที่แท้จริงของมังกรโบราณกับน้ำบรรพการแล้วก็เรื่องราวน่าตกใจของความสามารถมนุษย์ในยุคแรกเริ่มนะครับแล้วก็เรื่องราวความจริงของอีจีเรียนะครับว่าหน้าที่ของเธอคืออะไรกันแน่แต่ก็น่าแปลกใจนะที่แบบก็คือแม่อัลเบโดเป็นชาวแคนเรียนี่เนาะเขาก็น่าจะรู้เรื่องราวแบบเหล่านี้บ้างอาจจะเป็นอัจฉริยะที่สามารถย้อนรอยเทคโนโลยีของแบบของตัวเองได้ไปแบบถึงขั้นที่ในอดีตมันเคยสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นปะคือต้องบอกแบบนี้นะครับแคนเรียเป็นประเทศที่พยายามหาคำตอบตลอดไว้ว่าทำไมแบบในอดีตเกิดอะไรขึ้นนะคืออย่างที่บอกอ่ะในไอ้หนังสือเบคุยะโกคุอ่ะเบื้องหลังตะวันจันทาแคนเรียแม่งส่งคนไปในเอ็งกาโนมิยะเลยนะเว้ยเพื่อที่จะไปดูไอ้หนังสือเนี่ยว่าเฮ้ยในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเอ็นโจหรือก็คือไอ้ตัวไฟอ่ะมันก็บอกว่าถ้าเกิดเรารู้ข้อมูลตรงนี้ได้อ่ะเราจะสามารถยืนยันได้นั่นยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าที่แท้ฟาเนสอ่ะมันก็ไม่ใช่เทพเจ้าที่วิเศษวิโสมาจากไหนหรอกมันก็เป็นเทพที่มาจากที่อื่นเหมือนกันมันเป็นคนที่มาจากที่อื่นอ่ะคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันจะบอกอย่างนี้เว้ยคือถ้าเกิดมันบอกได้ว่าฟาเนสเป็นคนที่มาจากที่อื่นเหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่มันมีความสามารถในการสร้างมนุษย์ได้งั้นก็เท่ากับว่าฟาเนสก็น่าจะมีผู้สร้างฟาเนสหรือเปล่าแล้วทำไมถึงแบบมาลงโทษพวกมันทำไมถึงไม่ปล่อยให้พวกมันเป็นอิสระอะไรประมาณนั้นน่ะนึกออกปะเหมือนกับเฮ้ยมนุษย์รู้ว่าเทพของตัวเองเนี่ยมีผู้สร้างของมีเหมือนกับเทพของเทพอ่ะนึกออกปะก็คือมีผู้สร้างเหนือผู้สร้างไปอีกอ่ะคือมันมีตัวตนที่อยู่เหนือกว่าไปอีกก็เลยเฮ้ยไม่จำเป็นจะต้องเชื่อฟังฟาเนสหรือเปล่ามันก็เลยหาไงหาข้อยืนยันว่าฟาเนสเองก็มาจากที่อื่นนี่หาหลักฐานอยู่เว้ยใช่มันอาจจะได้เอาไปเป็นข้ออ้างในการที่จะทำนู่นทำนี่หรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะไปหาข้ออ้างทำไมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยว่าผู้สร้างอ่ะมีผู้สร้างเหนือกว่านั้นหรือเปล่าแต่มันคือผู้สร้างสุดท้ายก็เป็นผู้สร้างมึงขึ้นมาเพื่อนแต่นี่ก็วางอยู่บนพื้นฐานที่เราไม่รู้เรื่องราวในอดีตเนาะอยู่บนพื้นฐานที่เราไม่รู้เรื่องราวในอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ในยุคนั้นบางทีฟาเนสมันอาจจะปกครองด้วยความป่าเถื่อนก็ได้ใครจะไปรู้ต้องไปดูว่าตำนานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตำนานที่เกิดขึ้นต่างๆนานาเป็นยังไงถ้าเกิดถามผมนะเบื้องต้นในตอนนี้ผมให้ค่าไปที่มนุษย์มันห้าวไปนิดนึงในยุคแรกอะตอนเนี้ยคือเนื้อเรื่องมันทำให้เรามองแบบนั้นเนาะตั้งแต่เรื่องปีกอะเรื่องปีกเนี่ยก็บอกว่าอยู่ดีๆมันเป็นอินทรีย์ที่แบบอยู่เหนือตลอดอะต้องการที่จะครอบครองท้องฟ้าสีครามภายใต้โลกที่สูงส่งเนี้ยมีอะไรเทียบพวกเขาได้อีกแต่ก็เราจะไปบอกว่ามนุษย์ห้าวไปซะทีเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่ามันก็มีมนุษย์ที่เป็นอินทรีย์เป็นนก
ป็นนกคู่อีกตัวนึงก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงก็ไม่ได้เห็นดีเห็นชอบกับพวกมันอ่ะมันก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันก็เลยเอาอ่ะจัดไปน่าสนใจมากประมาณนี้นะครับข้อมูล